Nintendo Switch Lite นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีที่ค่อนข้างหายากนะแล้วก็มีราคาที่แพงกว่าสีอื่นนะครับเป็นมือสองแล้วก็มีเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับผมเป็น Nintendo Switch Lite นะครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะถ้ามันไม่ราคาโอเคจริงผมก็ยังไม่ค่อยจะรับมานะเพราะว่ามันเป็นเครื่องเกมที่ค่อนข้างราคาสูงแล้วก็แผ่นเกมก็ค่อนข้างราคาสูงด้วยนะครับก็ลองรับมาเพิ่มสักเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่อุปกรณ์เสริมที่ได้ก่อนแล้วกันครับซึ่งตัวนี้เป็นงานกล่องแล้วก็มีประกันด้วยนะครับก็มีเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าแอร์โฟมนะครับกันกระแทกนี่ครับสภาพใหม่พอสมควรนะครับดูภายในนะครับก็จะมีเป็นเคสใสด้วยนะครับนี่มีเคสใสกระเป๋าแอร์โฟมให้นะครับแล้วก็ภายในนี้ก็จะมีเป็นพวกใบรับประกันนะครับตัวนี้ประกันจะเหลือถึงปีหน้านะครับประมาณเดือน11เลยนะครับซึ่งเจ้าของเขาซื้อมาใช้แป๊บเดียวนะครับก็ปล่อยต่อนะครับน่าจะไม่มีเวลาเล่นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องก่อนแกะกล่องมาดูรอบๆกล่องแล้วกันนะเพราะสีนี้ไม่เคยเอามารีวิวเลยนะครับก็เป็นสีคอร์เรลนะครับลักษณะคล้ายสีชมพูแหละแต่ว่าเขาเรียกว่าสีคอร์เรลนะครับนี่ครับมันเป็นเขาเรียกว่าสีคอร์เรลนี่นะครับไม่รู้ว่าผมอ่านดูหรือเปล่านะตรงนี้นะครับด้านหลังกล่องก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกับตัวสีเขียวที่ผมรีวิวไปครับตัวนี้เป็นเครื่องสิงคโปร์นะครับแต่ว่ามีประกันร้านของไทยนะครับก็เดี๋ยวนี้มันเล่นด้วยกันได้ทุกโซนนะครับแต่ก่อน Nintendo เขาจะล็อกโซนเครื่องเกมไว้นะครับอย่างเช่นพวก XL อย่างนี้ก็ต้องเล่นโซนอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็ LL ก็เล่นเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะล็อกโซนไว้เดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นงานกล่องแล้วก็ใหม่มากนะครับอุปกรณ์ครบกล่องนะครับนี่แกะกล่องมาก็เหมือนมือหนึ่งเลยนะครับเหมือนมือหนึ่งเลยมีเป็นกล่องกระดาษข้างในอีกชั้นหนึ่งนะครับดึงขึ้นมาก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับมีซองพันหุ้มอยู่แบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งนะอีกชั้นหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จแอปเปิลชาร์จเป็นปลั๊กแบบเสียบบ้านเราได้นะครับมีปล่อยรับประกันอยู่ด้วยตัวนี้ก็เป็นใบคู่มือนะครับเล็กๆน้อยๆเป็น user guide นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับในกล่องที่ชาร์จก็จะสภาพใหม่เลยนะครับเป็น2หัวแบบนี้นะครับเสียบกับบ้านเราได้นะครับฝั่งนึงเป็น Type C นะครับก็ไม่เทียร์ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเป็นของใหม่ใช้ได้อยู่แล้วครับใช้ได้ชัวร์ไม่ต้องเทียร์เยอะเหมือนของมือสองคนพวก PP อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความสวยของตัวเครื่องสีนี้แล้วกันนะครับดูด้านหน้านะครับเป็นสีออกชมพูไหมก็คล้ายๆชมพูนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกว่าคอร์เรลเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหน้าปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เขาติดฟิล์มกระจกมาให้ด้วยนะครับคือเราไม่ต้องติดอะไรเพิ่มเติมนะครับด้านบนนะครับก็มีเป็นช่องใส่เกมการ์ดนะครับตัวนี้เป็น RZR LZL นะครับปุ่มเปิดปิดลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับด้านหลังนะครับดูแบบสวยมากนะครับไม่มีรอยหรือว่าอะไรเลยคือคนเก่าเขาน่าใช้งานได้อย่างทะนุถนอมแล้วก็เห็นมีเคสใสด้วยนะครับตรงด้านล่างตัวนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเมมโมรี64กิกนะครับซื้อไปเนี่ยซื้อแผ่นเกมมาเสียบเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มีวอยรับประกันนะครับเนี่ยวอยรับประกันนะครับตัวนี้ผมดูผิดนะครับเขาซื้อเดือน7นะเดือน7ปี63ก็คือปีนี้แหละนะครับก็คือสามารถรับประกันได้ถึงเดือน7ปีหน้าเลยนะครับอันนี้มีช่องลำโพงซีเรียลนะครับดูจากตัวนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามไม่รู้จะอธิบายอะไรเชียร์นะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับก็
เปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเราจะกดแตะตรงนี้แบบนี้ก็ได้นะพอเข้ามานะครับเป็นเครื่องเปล่าๆนะครับเขาก็รีเซ็ตเครื่องอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นแบบใหม่ๆเลยอันนี้ผมก็ไม่ได้รีวิวเล่นเกมให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีเกมนะครับมันไม่เหมือน PSP ที่เราสามารถแปลงเราใส่เกมเข้าไปได้นะครับก็ตัวนี้ก็เอาสั้นๆแบบนี้เลยแล้วกันนะก็คือเป็นของมือ2นะครับแล้วก็ได้เมม 64GB นะครับพวกอุปกรณ์แรงต่างเนี่ยคือมันใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วเครื่องก็คือการใช้งานปกติทุกอย่างนะครับพวก Wi-Fi อะไรเงี้ยก็ผมลองเทสดูแล้วนะครับมันคือมันปกติทุกอย่างนะครับสภาพเครื่องก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่แค่ฟิล์มกระจกกระเป๋าแล้วก็เมมโมรีก็รวมกันประมาณ 4-500 แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวใครที่สนใจเครื่องนี้ครับก็ดูที่รายละเอียดใต้ description ของคลิปนี้แล้วก็ทักมาที่เพจนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกันนะครับใครที่ชอบเครื่องนี้นะครับก็ติดต่อมาที่เพจนะครับทิ้งลิงก์ไว้ที่ description เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ